สภาพแบบว่าไม่เคยเห็นอาชีพนี้ <c oughs> เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันปกติอะโมเดลลิ่งนางแบบนายแบบก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่เอาสวยเอาหล่ออ่อาแต่นี่โมเดลลิ่งสัตว์แล้วไม่ธรร,รมดาสร้างไรายได้เป็นแสนต่อเดือนต่อเดือนนะคุณคิดว่าจะมีสัตว์ตัวใดนี่มาเป็นนายแบบนางแบบเช่นนี้เขามีทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอุ้ยสวยทุกตัวตัวอ้วนอ้วนหุ่นดีดีตัวคือคือเนี่ยอะไรทารันทูล่าแน่เลย ดูดิแมงป่องแมงป่องก็มีเอาแมงป่องไม่เข้าฉากนี้่หรอแั่น่ะสิคะยังไงคะภาพยนตร์เรื่องใดนี่อะไรอู้งูงูเห่าแผ่แม่เบี้ยอย่างงี้นี่ตอนนี้เรายังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยอะไรบ้างที่เขาไม่มีอ่ะเนาะเขามีหมดทุกอย่างมีทุกสิ่งอย่างและสัตว์ต่างๆจะถูกคัดเลือกไปเข้าฉากในหนังหรือละครมันจะต้องมาผ่านโมเดลลิ่งสัตว์ตรงนี้นะคะอ๋อพี่หนูโมเดลลิ่งค่ะ ก็แกแกมีการอคติ้งแก่งตายลูกซีน่าเอนดูเชียวนะคะผู้เผาตัวเบลล์พี่หนูโมเดลลิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่ารวยเงียบๆมาตั้งนานพูดเองให้เขาเขายึดอาชีพนี้มา30กว่าปีแล้วนะเออเหรอทำไมเราไม่รู้จักอาชีพนี้ถูกไหมล่ะบ้านพี่หนูเนี่ย เมื่อกี้คุณตะถามสงสัยครับมีกี่ชนิดรู้ไหมกี่ชนิดครับ200ชนิด200ชนิดคุณพระมากกว่าสามพันตัวเฮ้ยแต่ว่าเยอะกว่าสนนั์บางที่อีกนะส0 0ชนิดอะเลี้ยงดูอย่างดีออนะสัตว์ทั่วไปที่เราเห็นแล้วก็ ปกติดีก็คือนกหนูเต่ากระต่ายอ่าอันนี้เห็นบ่อยอ่าบ่อยอ่าส่วนสัตว์อันตรายที่ไม่ควรเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งคืองูจระเข้แมงมุมตะขาบตุกแก๋อแต่เป็นสัตว์ที่ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกตัวนะจ๊ะขออนุญ,ญาตแล้วเรียบรอ้อยอ่าเรียบร้อยค่ะสาเหตุต้องมีสัตว์เยอะขนาดนี้ทําไมหรอก็อบอกว่าเนี่ยต้องเตรียมการฝึกฝนสัตว์เหล่านี้ให้พร้อมสําหรับความต้องการของทุกกองถ่ายอามัดปากก่อนเอาชัวนะฮะเ <laughs> พราะจระเข้ตัวเป็นๆน,นะครับความชํานาญ30ปีผ่านไปนะคะ อย่างพวกตักขาบพวกแมงมุมพวกเราก็สงสัยเนาะฝึกมันยังไงอะให้มันเข้าฉากได้อะโอ้คือพี่หนูบอกก็สัตว์พวกนี้ไม่ต้องฝึกใดๆหรอกเอาเข้าหนังสยองขวัญแค่นี้เขาก็ทำหน้าที่แล้วดูดีนะกลัวไหมนี่ค่ะเราใช้ของจริงกันเลยนะแต่พี่หนูเขามีความสามารถนะคุณเขาจะฝึกสัตว์อันตรายให้นิ่งได้นี่เขาเอาเขาเอาเหล็กไนออนี่ เขาเขาขีดปลายขาด้วยอ๋อระหว่างเข้าฉากเนี่ยค่ะเออไม่ให้อันตรายไงนี่ไงคะแต่เอาจริงนะต่อให้รู้ว่า เอาเหล็กในเอาใดๆที่มีพิษออกแล้วแต่ให้มันไต่าตามแขนอย่างนี้ผ่านค่ะ <c oughs> ไม่ไหวเหมือนกันนะคะี่ตะขาบเขาเรื่องอะไรเนี่ยคุณยาาวราณาทยายาทอาศูนย์มาเออถูกต้องอนะะแมงป่องตะขาบาออกตะขาบ,ขาบออกมา,าตะขาบออกมานะคะอโอ้นี่นอกจากในเมืองไทยนะคุณเขาดังไกลถึงอินเตอร์นะพี่หนูเนี่ยเขาไปร่วมงานกับทีมงานดังๆระดับโลกอีกตั้งหลายเวอร์ชั่นอรายได้พี่นักข่าวถามพี่อื พี่อยู่ได้ด้วยสัตว์เหล่านี้มา30กว่าปีแล้วเนี่ยครับไ,ได้เป็นไงพี่หนูพูดคำเดียวว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดาเดือนละตั้งโอ้โห <6 S 2> หลายหมืห่นห,หลักแสนก็มี แต่จริงแล้วมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะเขาฝึกในมุมให้แกล้งตายได้ยังไงเนี่ยต้ายังงงอยู่เลยเนี่ยเขาคงต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่สื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้สมพลังงานค่ะพลังงานบางอย่างพลังงานจิตอะไรก็ว่าไปนี่นะมีทุกสิ่งอย่างจริงๆไงอาชีพน่าทึ่งไหมคุณตาอึ้งมากยอมนะวันนี้ชาวนี้ต้องยอมให้พี่หนูโมเดลลิ่งสัตว์นะคะโอ้เป็นพระเอกเราเลยนะเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหดูสิ ตัวเท่าต้นขาก็เอามาพาดคอนะฮะนี่นะคะโอเคมีทุกอย่างจริงเนาะพี่ต้องมีทายาทอสูรสังนิดนึงนะพี่ต้องฝึกนะคะอ๋ออีเห็นเออไม่งั้นใครจะมาสื่อสารกษัตริย์ได้อย่างพี่ล่ะเนี่ยนกพูก็มีนกเขาแมวก็มาค่ะมีทุกอย่างจริงๆชื่นชมค่ะนกกระจอกเทศด้วยโอ้โหถ้าเปิดได้ดูไปเรื่อยๆตาเชื่อว่าหมดเวลารายการก็สองร้อยกว่าชนิดอสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอาชีพทำเงินนะฮะข่าวช่องแปดครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม